ความไม่ชำนาญเส้นทางคือหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนดังนั้นหากถนนข้างหน้ามีการชำรุดแล้วเราไม่ทันระวังตัวจะกลายเป็นความสูญเสียที่ตามมาได้เช่นเดียวกับวันนี้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีเรื่องแจ้งเตือนมาฝากผู้ใช้รถใช้ถนนกันครับจากการลงพื้นที่ของศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองพบว่าถนนช่วงทางเข้าสำนักสงฆ์เขาไม้แก้วมีการทรุดตัวกินพื้นที่ช่องทางถนนเข้ามาเป็นบริเวณกว้างและด้านข้างยังเป็นเหวลึกที่สำคัญยังสังเกตได้ยากเนื่องจากมีวัชพืชขึ้นปกคลุมไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีแผงกั้นมีเพียงป้ายเตือนขนาดเล็กซึ่งถนนเส้นนี้ยังเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อกับถนนอีกหลายสายและยังเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางมาพักผ่อนจึงเกรงว่าจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ขับขี่ที่ไม่ชำนาญทางทางเจ้าหน้าที่ศูนย์จึงเร่งประสานไปยังเทศบาลตำบลพระพรามีคุณมินมัตราวงเสงี่ยมนักวิชาการประชาสัมพันธ์รับเรื่องและแจ้งว่าถนนทรุดตัวเกิดจากมีการขุดดินไปจำหน่ายและทางนายกเทศมนตรีพระพราได้เสนอเรื่องการขอวงเงินซ่อมแซมแต่ไม่ได้รับการอนุมัติดังนั้นทางศูนย์จึงขอให้เจ้าหน้าที่นำแบรีเออร์มาวางกั้นไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ควรใช้ความระมัดระวังด้วย